สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านดิฉันอรทัยพรหมเพศอาจารย์ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ขอต้อนรับผู้เรียนทุกท่านเข้าสู่บทเรียนที่1ของรายวิชาผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ในบทที่1นี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการทำการค้าออนไลน์ซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญได้แก่ความสำคัญในการทำการค้าออนไลน์ข้อมูลสถิติที่สำคัญและแนวโน้มของการทำการค้าออนไลน์การเตรียมความพร้อมในการทำการค้าออนไลน์ช่องทางการทำการค้าออนไลน์ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการสร้างเว็บไซต์ระบบอีคอมเมิร์ซการขายสินค้าผ่านทาง e-marketplace การขายผ่านทางโซเชียลมีเดียการขายในลักษณะของ dropship เป็นต้นตลอดจนถึงวิธีการชำระเงินและวิธีการขนส่งสินค้าในรูปแบบต่างๆค่ะ